ตบสาวเร่งปรับตัวสนามใหญ่ไฟสูงมีผลต่อการเล่นโค้ชด่วนลั่นจัดเต็มสยบเยอรมนีความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่2นัดที่1วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกเตรียมประเดิมนัดแรกพบกับเยอรมนีอันดับ12ของโลกวันที่15มิถุนายน2566เวลา 3:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยล่าสุดทัพลูกยางสาวไทยลงฝึกซ้อมที่สนามนิวสันเนลสันอารีนาสนามแข่งขันจริงในเมืองบราซิเลียช่วงเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นโดยเดียจรัสพรบรรดาศักดิ์บอลเร็วมากประสบการณ์เผยว่าวันนี้เป็นการมาซ้อมที่สนามแข่งวันแรกเราต้องปรับอะไรหลายๆอย่างทั้งสภาพสนามและสภาพร่างกายของเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วแมตช์แรกที่จะเจอกับเยอรมนีคิดว่าเราต้องเล่นตามระบบของเราไม่ต้องไปเล่นตามแผนของเขาจะทำให้ออกมาดีที่สุดด้านเตยภัทยาบำรุงสุขอีกหนึ่งตบสาวมากฝีมือเผยว่าสนามนี้มันค่อนข้างกว้างคิดว่าการสื่อสารในสนามนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากมันกว้างจนไม่ค่อยมีจุดโฟกัสต้องเน้นการสื่อสารกันมากไม่มีความกังวลอะไรอยู่แล้วเราก็แค่เล่นของเราออกมาให้เต็มที่โชว์ศักยภาพของเราออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ทำในสิ่งที่เราซ้อมออกมาให้ดีนำมาใช้ในสนามแข่งให้ดีที่สุดส่วนโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงไทยเผยว่าถือว่าเป็นสนามที่ใหญ่ความสูงของสนามสูงมากและก็แสงด้านบนค่อนข้างเยอะทำให้เราต้องปรับตัวพอสมควรเวลาบอลอยู่สูงรวมถึงในเรื่องของการจัดรับเสิร์ฟเพราะมุมมันกว้างทำให้พื้นที่การมองแคบลงเราต้องปรับให้เร็วขึ้นส่วนการเจอกับเยอรมนีเขาเป็นทีมที่ดีแต่เราก็จะพยายามสู้กับเขาอย่างเต็มที่ที่สุดสำหรับสนามแรกนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้2นัดมี7คะแนนรั้งอันดับ8ของตารางส่วนโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่2มีดังนี้วันที่15มิถุนายนคืนวันที่14มิถุนายนเวลา 3:30 นาทีเยอรมนีพบไทยวันที่16มิถุนายนคืนวันที่15มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนไทยพบสหรัฐอเมริกาวันที่17มิถุนายนเวลา 7:00 นเซอร์เบียพบไทยและวันที่19มิถุนายนคืนวันที่18มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนไทยพบโครเอเชียถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD bakabu.tv teroasia.comแม่ลูกเล่นมุกแพทเคลียร์ดราม่าทดสอบภาษาอังกฤษเรซซิ่งเจอผู้ปกครองจะแบนแค่แม่ลูกเล่นมุกกันแพทณปภาควงนับหลานสาวเคลียร์ดราม่าทดสอบภาษาอังกฤษลูกชายน้องเรซซิ่งหลังเจอผู้ปกครองเดือดประกาศจะแบนคุณแม่สายฮาแพทณปภาเคลียร์ดราม่าทดสอบภาษาอังกฤษลูกชายน้องเรซซิ่งจนจะถูกผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติแบนสาเหตุจากคลิปไม่ต้องไปเรียนแล้วโรงเรียนอินเตอร์พร้อมควงน้องสาวนับฉัตรนันเป็นสายมูขั้นสุดบอกตอนนี้มีหนุ่มมาจีบเพียบจนต้องให้หมอดูช่วยเลือกผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการขอเคลียร์ดราม่าก่อนลูกคุณอะไรไปทดสอบภาษาอังกฤษแพทโดยมวลรวมเลยทุกคนเข้าใจว่านี่คือการเล่นกันระหว่างแม่ลูกมันไม่ใช่คอนเทนต์เขาคิดว่าเราจะไปทำให้โรงเรียนจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่าเรื่องไม่มีอะไรเลยแพทพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าหลังจากส่งคุณเขาไปเรียนพิเศษแพทไม่ได้พูดถึงเรื่องโรงเรียนเลยนะแต่คนที่เขาดราม่าก็ไม่วายบอกว่า
แต่น้องใส่ชุดนักเรียนไงต่อให้น้องใส่หรือไม่ใส่คนรู้อยู่แล้วว่าน้องเรียนที่ไหนประเด็นหลักๆเขากลับมาจากเรียนพิเศษในขณะที่แม่ไลฟ์ขายของแล้วเขาโชว์กระดาษแผ่นนี้ว่าทำได้หมดทุกอย่างคือทุกคนที่ดูบริบทเขาเข้าใจได้ว่าลูกกวนแม่แม่เลยกวนกลับโอเคไม่ต้องเรียนแล้วมันคือมุกแต่ใดๆคือมีหนึ่งคอมเมนต์โผล่เข้ามาประมาณว่าแบบนี้ไม่ได้นะผู้ปกครองจะต้องแบนเราออกจากโรงเรียนแพทพยายามไปหาคอมเมนต์นี้แต่หาไม่เจอแต่มาเจอคอมเมนต์จากในข่าวก็พยายามหาคอมเมนต์อื่นว่าคนอื่นเขาดราม่าด้วยหรือเปล่าแต่ไม่ส่วนใหญ่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นลูกตลกแม่ก็ตลกความเฮฮาในครอบครัวแล้วแพทไม่ได้พูดเลยว่าอย่าไปเรียนโรงเรียนนี้นะหมายถึงว่าไม่ต้องเรียนแล้วอินเตอร์มาเรียนภาคไทยเถอะถ้าจะกวนขนาดนี้เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องแบบนี้แล้วมันดราม่าเกิดขึ้นแพทเข้าใจเข้าใจแต่มันจะเป็นความงงตอนดราม่าได้เหรอสวะนะเรานั่งหาคอมเมนต์ 99% ที่คอมเมนต์ไม่มีอะไรแบบนี้เข้าใจตลกฮาไปด้วยนะให้กำลังใจคุณพี่ยังไงนะหนูก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็งงได้เหรอสวะแพทเราก็บอกว่ามันได้นะแต่มีเรื่องดราม่าจริงคือเป็นการจัดจากการแสดงครั้งใหญ่คือการร้องไห้ลั่นโรงเรียนจนคุณครูประจำชั้นต้องโทรจากโรงเรียนแม่มารับหน่อยแพทใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตแม่ทำงานไม่เป็นสุขเลยตอนเช้าก็ร่ำลากันอย่างเดียวไม่เห็นมีอาการอะไรอยู่ดีๆครูก็บอกว่าเรซซิ่งร้องไห้ไม่กินข้าวไม่อะไรเลยจะกลับบ้านอย่างเดียวเราก็อุ้ยโควิดเหรอแต่คุณครูบอกว่าวัดไข้แล้วไม่มีเราก็อุ้ยหนักกว่าเดิมมันต้องเป็นอะไรข้างในพอรับลูกมาเอ้าเอิร์กอาร์กก็เลยนั่งคุยกันจริงจังนี่คืออะไรคะนี่คือการ acting คือเขาพูดเพราะเราบอกให้พูดความจริงเขาเป็นคนตลกจริงๆปกติแพทเป็นคนดุตลอดเวลาแต่เรสเขาเป็นเด็กฉลาดแพทเลยนั่งคุยกับเขาจริงๆให้เขาเข้าใจก่อนหน้านี้เขาไม่มีงอแงเรื่องไปโรงเรียนเลยครั้งนี้มันแปลกมากจริงๆถ้ามันเคยเกิดขึ้นแล้วแพทจะไม่แปลกใจพอเราได้คุยเราเลยรู้ว่าเขาไปสังเกตเพื่อนเขาว่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาเขาเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเลยเข้าใจว่านี่คือซัมเมอร์ก็เลยคุยกันว่าที่ทำอยู่คือการโกหกซึ่งวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วถ้าครั้งต่อไปถ้าหนูป่วยขึ้นมาจริงๆแม่ก็จะคิดว่าหนูโกหกตัวแม่เรื่องงูคืองูขนาดไหนแพทนับจะเป็นคนที่ครอบครัวเตือนไม่ฟังแต่ถ้าไพ่บอกว่าทำไปนั่นก็คือเรื่องเดียวกันที่พี่พูดทำไมหนูถึงไม่ทำนับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอดูบอกให้ตัดผมไปลอยแม่น้ำโขงพี่แพทโทรมาบอกอยู่แม่น้ำโขงทำไมต้องตัดผมแพทนางรักผู้ชายคนหนึ่งมากทั้งเพื่อนทั้งพี่ทุกคนบอกว่าพอได้แล้วไม่คือปัญหามันเยอะแล้วปัญหามันไม่ได้มาจากเขาปัญหามันลากเข้ามาในบ้านด้วยทุกคนบอกพอไม่แต่พออาจารย์พูดว่าตัดผมไปลอยน้ำโขงเพื่อตัดขาดแต่พวกเราพูดไม่ทำนะแล้วมันได้ผลไหมนะก็ตัดขาดเลยอันนี้เราคิดว่าเกิดจากที่เราไปลอยหรือจิตใจเราเองนะหนูว่าจิตใจหนูเองด้วยเหนื่อยแต่ถ้าย้อนกลับไปถ้าเชื่อพี่แพทตั้งแต่แรกหนูก็ไม่ต้องจองตั๋วบินไปไงเป็นตำนานไปไหว้นางยักษ์ที่ชเวดากองคืออะไรนะไปกับพี่แพทแต่คนอื่นเขาไหว้นางยักษ์คือขอให้ไม่มีศัตรูทำอะไรแล้วผ่านไปได้ด้วยดีแต่หนูขอให้คนไม่ดีออกไปจากชีวิตสรุปกลับเครื่องยังไม่ลงเลิกเลยเขาทักมาบอกว่าไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วแล้วก็ส่งให้พี่แพทดูเนี่ยตำนานนางยักษ์ชเวดากองของจริงแพทเหมือนเดิมแพทบอกแล้วสถานการณ์เดิมเลิกเถอะอยู่คนเดียวแบบพี่สี่ได้สี่ทำไมเราทำไม่ได้ดูตัวอย่างสี่สู้สุดท้ายไม่อยู่กับไพ่ก็อยู่กับหมอดูคือเราสองคนมีปัญหาไม่เหมือนกันแพทจะดูเรื่องงานเขาจะดูเรื่องความรักเขาจะกลับมาไหมนะ
ปกติหนูจะดู 1-10 แต่รอบนี้หนูดูเรื่องความรักกรุบๆหนูไม่ได้เรียงคนเหมือนแต่ก่อนคือ 1-10 ก็เปิดไพ่เลยแพทเขาเปิดรูปในมือถือเลยเดี๋ยวจำหน้าไม่ได้เปิดไพ่เสร็จเอามาเทียบกันว่าคนไหนดีที่สุดถามว่าเชื่อหมอดูไหมไม่เชื่อสุดท้ายใจสั่งมาตอนนี้เรื่องความรักทุ่มเทขนาดไหนนะทุ่มเทมากจนตอนนี้หนูไม่อยากมีอาจจะปลงว่างมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพราะว่าหนูไม่อยากมีความรักแล้วเห็นว่าเรื่องความรักตัวเองไม่พอยังหาให้พี่ด้วยนะที่แพทไม่ค่อยว่างทำงาน3 ทุ่มก็สวดมนต์นอนอีกนิดหนึ่งแค่ใส่ชุดขาวเองแพทเขาเป็นสายสังคมไปเรียนนู้นเรียนนี้เจอคนเยอะกว่าส่วนเราเข้าตื่นไปทำงานกลับมาไลฟ์ขายของเสร็จกินข้าวเสร็จแล้ว3 ทุ่มครึ่งนอนเพื่อจะได้นอน8 ชั่วโมงเสร็จนี่จะชวนไปไหนทำอะไรก็จะไม่ยอมออกจากบ้านถ้าจะออกคือ2 ทุ่มที่ต้องกลับแล้วนะนะเคยหาผู้ชายให้แล้วเทผู้ชายกลางร้านโอมากาเซคือหนูต้องนั่งกินกับผู้ชายเองแพทไม่จอยก็คือปล่อยเลยแสดงว่าคนที่คุยอยู่ตอนนี้พอจะเติมได้อยู่เพราะคุยกันนานอยู่แต่ไม่เปิดตัวแพทใช่ค่ะนาบจะรู้ดีแล้วนาบจะเป็นคนสงสารคนนี้ที่สุดคือแพทรักตัวเองมากแล้วลูกด้วยเหมือนแพทกับลูกรักกันไม่เห็นอะไรเลยต่อให้เขาทำดีเท่าไหร่แพทก็จะไม่เห็นมีไล่เขาด้วยแพททุกวันแพทไม่ได้เป็นไบโพล่านะเป็นที่แพทต้องไปตรวจแล้วมีความรักให้กันบ้างไหมแพททุกวันนี้มันไม่ได้แค่รักแล้วแหละคนรักเราเคยผ่านมาแล้วจนวันหนึ่งเราผ่านมาจนแต่งงานเราได้รู้ว่ารักอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีเรื่องของปัจจัยอื่นเช่นความเข้าใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความผูกพันมันไม่ต้องการรักแบบวัยรุ่นแล้วคนนี้เขาดันอยู่ในจุดตรงนี้ได้แพทคุยกับเขาตรงๆที่ยังไม่เปิดเพราะแพทยังไม่เชื่อเราห่างกัน14 ปีจะทนเราได้จริงเหรอหลังจากไม่ดื่มแอลกอฮอล์มานานเกิดอะไรขึ้นแพทคือแพทหยุดไปเลยเป็น10 ปีก่อนมีลูกอีกตั้งแต่25คือมันเต็มที่แบบไม่ใช่เวของเราแล้ววันนั้นไปกินกับน้องแล้วเราไม่รู้ลิมิตสิ่งที่เราดื่มมันหวานซาเกกับโซจูมิกซ์กัน1 2 3ไปเลยตัวแดงทั้งตัวแล้วพูดไม่รู้เรื่องคือไม่กล้ากินอีกเลยคลิปสัมภาษณ์แพทนับI'm not afraid to die.